ที่เขียนเพลงนี้ให้เธอเอาไปเปิดฟังตอนเราไม่เจออาจจะดูไม่หวานและดูไม่ซึ้งเท่าไรแต่ก็ตั้งใจทำมันให้เธอเปรียบเธอเป็นดอกไม้และฉันเป็นแจกันจะทำให้ฉันมีความหมายคอยช่วยดูแลกันและต่อไปจากนี้ทุกวินาทีฉันขอใช้มันกับเธอให้เธอจินตนาการเราอยู่ในประภาคารจากงานเลี้ยงเต้นรำมีแสงดาวแสงจันทร์คอยส่องเป็นพยานให้เราคืนนั้นและก็บอกว่ารักนะครับรักมากที่สุดเลยบอกอีกทีฟังชัดชัดว่ารักเพียงแต่เธอก็เพียงแค่ต่อฉันมาว่าตัวเธอเองก็รักเหมือนกันก็เพราะว่าอาการรักทำให้ผมดูแปลกตกหลุมรักโดยไม่มีมูลเหตุเธอคือความไม่สมบูรณ์ที่มันสมบูรณ์แบบสาวถักเปียมากับหนุ่มมูลเล็ตพาเธอเดินหน้าโดยไม่ต้องคิดถามก็เพราะเธอมันเกินต้านพาเธอเดินในวิหารจะเป็นคนล่าเริงผมเลยอยู่ข้างเธอทุกๆวันที่ได้เจอผมมักจะอธิษฐานขอให้ในทุกๆวันเธอมีความสุขมากงานการก็อย่าลืมหยุดบ้างถ้าจะถามผมว่าผมรักแค่ไหนให้เธอลองมองไปดูทะเลสุดกว้างถึงแม้เรื่องข่าวเฉามันจะมีหลุดบ้างทุกปัญหาตอนนี้ผมหยุดสร้างและจูบแรกที่กระทบแก้มผมไม่ใช่ว่าแค่หลงที่ทำให้ผมหลุดร่างผมจะเลิกหยุดอ้างและผมจะปรับปรุงตอนนี้ผมโตพอจะแยกบาปกับบุญก็เพราะว่าเป็นเธอทำให้ตัวผมดีขึ้นผมก็เลยแบ่งชีวิตอีกครึ่งเอาไว้ไปใช้กับคุณรักหรือไม่รักให้เธอลองดูที่เพลงมันก็เป็นเพราะความรักไม่ได้วัดกันที่เกณฑ์ต่อให้มีคนอีกคนจะมาแย่งแต่ว่าเธอคือคนแรกที่เป็นใหม่Mary Jane, please. ให้เธอจินตนาการเราอยู่ในประภาคารจากงานเลี้ยงเต้นรำมีแสงดาวแสงจันทร์คอยส่องเป็นพยานให้เราคืนนั้นและก็บอกว่ารักนะครับรักมากที่สุดเลยบอกอีกทีให้ฟังชัดชัดว่ารักเพียงแต่เธอก็เพียงแค่ต่อฉันมาว่าตัวเธอเองก็รักเหมือนกัน